ารสกัดจากกัญชาหรือ THC oil เนี่ยสามารถใช้ในการรักษาได้จริงครับแต่ยังเป็นการรักษาเสริมอยู่เนื่องจาก THC oil เนี่ยยังจัดเป็นยาเสพติดประเภทควบคุมอยู่นะครับดังนั้นมีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องมารับการรักษาโดยแพทย์ทุกครั้งครับสวัสดีครับผมนายแพทย์กิติไกรไกรแก้วผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งตรงเป้าโรงพยาบาลจุฬาลัก9แอร์พอร์ตสารสกัดจากกัญชานะครับมีสารออกฤทธิ์อยู่หลายประเภทนะครับเราเรียกสารเหล่านี้ว่าแคนนาบินอยด์นะครับแต่สารออกหลักๆในการออกฤทธิ์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทก็คือ THC และ CBD CBD ย่อมาจากแคนนาบิไดออลนะครับผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วย THC oil นะครับจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคลมชักและกลุ่มที่มีอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งครับในอดีตสารสกัดกัญชาที่สกัดโดยแบบพื้นบ้านเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากครับเนื่องจากว่าการสกัดที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็การปลูกเนี่ยก็จะปลูกซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะฮะซึ่งจะมีสารปนเปื้อนตั้งแต่ยาฆ่าแมลงโลหะหนักที่ผสมปนเปื้อนมาจากตัวกัญชาที่ใช้ในการสกัดนะครับซึ่งการสกัดจะพบว่าสารสกัดกัญชาจากพื้นบ้านเนี่ยจะมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เราต้องการก็คือ THC หรือ CBD เนี่ยในปริมาณที่ไม่แน่นอนในแต่ละขวดนะครับรวมทั้งการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะเกิดสารพิษครับทำให้เกิดผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้สารสกัดกัญชาได้ผลข้างเคียงที่เกิดจากสารสกัดกัญชาที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมีหลักๆอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือผลข้างเคียงเฉียบพลันที่เรารู้กันดีและเคยเห็นนะฮะเช่นพอใช้ไปแล้วมีอาการช็อกหมดสตินะครับเป็นเพราะว่าเกิดจากสารพิษจากการกระบวนการผลิตนะครับและผลข้างเคียงระยะยาวจะเกิดจากพิษของสารปนเปื้อนโลหะหนักที่ติดมาจากสารสกัดกัญชาเช่นพิษสะสมจากโลหะหนักเป็นต้นครับในปัจจุบันสารสกัดกัญชาสามารถผลิตได้จากองค์การเภสัชกรรมซึ่งได้มีมาตรฐานนะครับองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับภาครัฐต่างๆผลิตสารสกัดกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำกล่าวคือตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์กัญชาปลูกแบบไฮโปโดรนิกในโรงเรือนที่ควบคุมความชื้นควบคุมน้ำควบคุมแสงเพื่อให้กัญชาเนี่ยโตตามเวลาต้องการและออกดอกในเวลาที่เราต้องการนะครับรวมทั้งการเก็บดอกกัญชาอย่างมีคุณภาพเมื่อได้วัตถุดิบคือดอกกัญชานะครับอย่างมีคุณภาพแล้วเนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมก็นำมาผลิตสารสกัดจากกัญชาโดยกระบวนการที่มาตรฐานทำให้ได้สารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพดีปริมาณสารที่เราต้องการในการออกฤทธิ์คือ THC หรือ CBD ปริมาณที่แน่นอนในแต่ละขวดรวมทั้งไม่มีสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับในปัจจุบันนะครับสารสกัดกัญชาที่องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตได้และส่งมายังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาผู้ป่วยเนี่ยยังมีอยู่เพียงชนิดเดียวครับคือ THC oil เท่านั้นข้อบ่งชี้ในการใช้ THC oil ในการรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังขอย้ำว่าเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักอยู่นะครับไม่ใช่การรักษาแรกนะฮะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์ในการรักษาด้วย THC oil เนี่ยจะมีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาแผนปัจจุบันนะฮะพบว่าการให้ THC oil เสริมในการรักษาหลักเนี่ยจะลดอาการกำเริบของอาการชักได้ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะฮะโรคที่พบบ่อยก็ได้แก่โรคพาร์กินสันโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อทั้งผู้ป่วยเนี่ยเดินได้ลำบากนะฮะพอรักษาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าดื้อยาทำให้ปรับยายากนะครับในคนไข้โรคพาร์กินสันที่มีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งเดินลำบากแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องการปรับยาดื้อยาเนี่ยเสริม THC oil เข้าไปในบางจุดเนี่ยพบว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลงทำให้สามารถเดินได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวเรื้อรังแล้วรักษาด้วยยาในแผนปัจจุบันหลายๆขนาดแล้วเนี่ยพบว่าไม่สามารถควบคุมอาการกำเริบของอาการปวดศีรษะได้การใช้ THC oil เสริมในการรักษาโรคปวดหัวเรื้อรังเนี่ยทำให้ลดอาการกำเริบของอาการปวดหัวได้ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการกำเริบของการปวดหัวน้อยลงมีคุณภาพชีวิตและมีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับในคนไข้มะเร็งต้องขอย้ำก่อนว่า THC oil เนี่ยยังไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะครับคือไม่สามารถลดขนาดก้อนมะเร็งได้แต่เราใช้ในการเสริมการรักษาในการใช้ THC ในรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเรายังจำกัดอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มโรคมะเร็งที่ระยะแพร่กระจายครับ
นื่องจากผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยจะมีอาการเบื่ออาหารกินอาหารได้น้อยนะครับมีอาการปวดจากก้อนมะเร็งทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีกินอาหารไม่ได้ก็ไม่มีแรงที่จะมาต่อสู้กับโรคหรือต่อสู้กับวิธีการรักษาในแผนปัจจุบันนะครับ TSC Oil เนี่ยเมื่อนำมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยพบว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับมีอาการปวดมะเร็งน้อยลงนะฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อกินอาหารได้ดีขึ้นก็มีแรงมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถต่อสู้กับโรคต่อสู้กับการรักษาต่างๆมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพูดง่ายๆก็คือว่ามีชีวิตที่บั้นปลายยังมีความสุขกว่าเดิมที่ไม่ได้ใช้ THC Oil ครับแต่เนื่องจาก THC Oil เนี่ยยังจัดเป็นยาเสพติดประเภทควบคุมดังนั้นแพทย์ผู้ให้การรักษาและสั่งจ่ายยา THC Oil เนี่ยต้องทำรายงานส่งไปยังองค์การอาหารและยาทุกรายนะครับทุกครั้งที่สั่งจ่ายยารักษา THC Oil ว่าผู้ป่วยคนไหนรักษา THC Oil ด้วยโรคอะไรหลังจากรักษาแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาด้วย THC Oil เนี่ยต้องมาพบแพทย์ด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับ